จูเลียนทิมเบอร์พักยาวร้าวกันทั้งทีมเลยครับล่าสุดจูเลียนทิมเบอร์ครับมีอาการบาดเจ็บหลังจากที่เปิดสนามนัดแรกครับให้กับอาร์เซนอลก็เรียกว่ามีอาการบาดเจ็บเขาสแกนกันแล้วเนี่ยเจ็บกันเป็นหลักเดือนแน่ๆครับมันทำให้ปั่นป่วนไปทั้งทีมแน่นอนครับคลิปนี้อยากจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ไขอย่างไรมีแนวทางจะแก้ไขเรื่องนี้แบบไหนได้บ้างนะครับและคุณคิดเห็นอย่างไรอยากดูความคิดเห็นอยากฟังความเห็นของทุกคนมากๆเลยนะครับมาคุยกันคลิปนี้หน่อยครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้อยากจะชวนคนมาเป็นมิเกลอาร์เตต้ากันหน่อยว่าจะแก้ปัญหานักเตะบาดเจ็บอย่างไรนะครับแม่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ผ่านสิยังอยู่ในซัมเมอร์นะซัมเมอร์นี้นะครับเราได้นักเตะเกรด A มาหมดเลยเป็นแพลน A ที่เราต้องการหมดเลยนะครับและโดยเฉพาะจูเลียนทิมเบอร์แม่ชอบมากครับย้ายจากอัมสเตอร์ดัมมาเนี่ยเล่นพรีซีซั่นก็ดีเล่นเกมเปิดหัวกับคอมมูนิตี้ชิลด์ก็ดีนะครับเล่นเกมแรกกับฟอเรสต์ก็ดีมากแต่ไม่ดีอย่างเดียวคือมันเจ็บครับแล้วก็ว่ากันว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่เบาซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาลองมาเป็นมิเกลอาร์เตต้ากันหน่อยนะครับว่าจะปรับแผนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนกันแล้วกันนะครับสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาครับที่ลาดพร้าว80ครับก็เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับมีหลากหลายฟังก์ชันให้คุณได้เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการมาเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าจะจัดงานอีเวนต์ก็ตามนะครับมีที่ทางสะดวกสบายให้คุณได้รองรับในหลากหลายมิตินะครับจัดงานแถลงข่าวก็ได้จัดแข่งขันฟุตบอลก็ได้นะครับหรือว่าจะมาซ้อมบอลก็ดีนะครับก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของเขานะครับ Super Star Arena หรือจะโทรไปสอบถามจองสนามนะครับได้เลยนะครับที่0889577612นั่นเองนะครับนะก็ฝากสนามซูเปอร์สตาร์อารีนาไว้ด้วยนะผมไปเตะเป็นประจำนะพวก99 FC นะครับแล้วก็น้องๆอาร์เซนอลไทยแลนด์ก็ไปเล่นที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ใครที่ไปเล่นก็แวะเวียนเจอกันก็ทักทายกันได้นะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาพูดคุยกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของจูเลียนทิมเบอร์ครับออฟฟิเชียลจากสโมสรนะครับบอกว่าเจ็บหัวเข่าขวานะครับเป็นเอ็นไข้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่เบานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องหาแผนสำรองมารองรับนะครับนักเตะที่เป็น11ผู้เล่นตัวจริงบาดเจ็บแบบนี้นะครับก็ทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นกับทีมทันทีนะครับไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับอาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าและของพวกเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการเล่นหรือหาคนมาเติมเต็มครับนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าแนวทางที่ผมคิดเอาไว้มีอยู่แค่2แนวทางนะครับก็คือ 1. เอาคนที่มีอยู่มาเล่นแทนนะครับซึ่งก็ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายวิธีการเดี๋ยวผมขออนุญาตชวนคุยในหลายๆมิติเลยก็แล้วกันกับ2หานักเตะมาเติมเต็มซื้อนักเตะมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีรายชื่อมาแล้วว่าจะเป็นใครได้บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปแบบทีละสเต็ปก็แล้วกันนะครับนะก็ชวนทุกคนคุยหน่อยคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับว่าคุณคิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรหรือคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณเป็นผู้บริหารคุณเป็นมิเกลอาร์เตต้าคุณจะจัดการสิ่งนี้อย่างไรบ้างนะครับนะอ่ะมาเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีอยู่กันก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้แนวรับของเราเนี่ยนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยผมไล่ทั้งแผงก่อนเลยนะก็จะมีเบนจามินไวท์นะครับมีวิลเลียมซาลีบ้านะครับกราเบียลมาไกเยสนะครับร็อบโฮดิงยาคุบคีฟิออร์นะครับแล้วก็รวมไปถึงคิเลนเชียนี่โทมิยาสึนะครับเหล่านี้เป็นผู้เล่นชุดใหญ่หมดและก็เป็นผู้เล่นที่จะไปต่อในฤดูกาลนี้อาจจะมีบางคนที่อาจจะถูกย้ายขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องอยู่ต่อเพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนมีนักฟุตบอลเจ็บนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนนะครับ2คนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงในยุคของมิเกลอาร์เตต้าแน่นอนนะครับก็คือทางด้านของวิลเลียมซาลิบ้ากราเบียลมาไกเยสอาจจะรวมไปถึงเบนจามินไวท์ด้วยผมว่าให้3คนนี้เลยก็ว่าได้ให้3คนนี้เลยก็ได้นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจูเลียนทิมเบอร์เนี่ยมาเล่นแทนซินเชนโก้นะครับที่ยังไม่พร้อมแต่ซินเชนโก้ไม่ได้เจ็บหนักมากนะคิดว่าอาจจะกลับมาพร้อมในเร็ววันนี้นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาไม่ได้ถนัดสุดนะเขาถนัดสุดก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟกับแบ็คขวานะครับแบ็คซ้ายนี่ถูกโยกมาเล่นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยนะครับเชฟมันอาจจะไม่ถูกเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอาจจะใช้11ผู้เล่นตัวจริงแนวรับเหมือนซีซั่นที่ผ่านมาเลยก็ได้ก็คือแบ็คขวาเบนจามินไวท์แบ็คซ้ายซินเชนโก้หายเจ็บกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนะครับ
วิลเลียมซาลิบ้าจับคู่กับกาเบรมาไกเยสอาจจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนี้จบเลยไม่ต้องซื้อใครเพิ่มไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยรอแค่ทางด้านของซินเชนโกหายเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้นะครับใครที่จะมาเล่นแบ็คซ้ายแทนที่ได้บ้างผมเห็นว่าก็มีอยู่ถึง3คนเลยนะครับคนแรกก็คือตัวเลือกแรกที่ผมคิดว่ามิเกลอาร์เตต้าจะเลือกนะก็คือทางด้านของทาคิฮิโร่โทมิยาสึครับแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นนะซึ่งถูกโยกมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายอยู่บ่อยครั้งซึ่งทำได้ดีไหมคำตอบคือไม่ดีนะครับทำได้สู้ชินเซนโกได้ไหมไม่ได้สู้ยูเลียสทิมเบอร์ได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ได้ในระดับที่พอประคองตัวไปได้นะครับในกรณีที่มันไม่มีความพร้อมจริงๆนะครับแล้วก็คนต่อมาก็คือทางด้านของคิเลนเทียนี่นะครับแบ็คซ้ายนะครับเจ้าชายหิมะของผมรักคนนี้มากเลิฟคนนี้เลยนะครับคนนี้ถ้าเป็นคนนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่สเปคที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการนะครับคือไม่สามารถจะหุบมาเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กได้หุบไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไม่ได้ดีนะครับหรือถ้าได้ก็ได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่เกมนะครับบางครั้งการยืนตำแหน่งเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนสับสนมึนงงในตัวเขาเองเลยด้วยซ้ำเมื่อเขาแทบจะอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการเล่นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเขาอาจจะเหมาะกับวิธีเป็นแบ็คจอมบุกจอมลุยนะครับทะลุทะลวงไปด้วยตัวเองมีความแข็งแกร่งความรวดเร็วนะครับซึ่งอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับอีกคนนึงก็คือยาคุบคิปิออร์อันเนี้ยจ็อบหลักเขาเลยอ่ะคือเซ็นเตอร์ฮาฟแต่ว่าเขาเล่นเท้าซ้ายได้นะครับพอเล่นเท้าซ้ายได้เนี่ยมันก็เลยพอที่จะไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายได้ไม่ยากแล้วก็เคยจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายในหลายเกมแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็หุบมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเขาทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอาจจะไม่สู้ซินเชนโกไม่ได้อาจจะสู้จูเลียนทิมเมอร์ไม่ได้แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีใช้ได้นะครับด้วยความสูงใหญ่ด้วยความที่อายุยังน้อยนะครับยังมีความสดนะครับยังมีความเฟรชกับเกมการเล่นนะครับซึ่งถ้ามองดูในระยะสั้นนะครับตัวเลือกเหล่านี้เนี่ยอาจจะมาพอได้บ้างนะครับในการที่จะทดแทนยูเลียนทิมเบอร์และซินเชนโกที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองมีอีกหนึ่งคนที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้ลืมนะครับแต่ผมคิดว่าความเป็นไปได้มันน้อยนั่นคือดูโดตาวาเลสครับแบ็กซ้ายทีมชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแบ็กซ้ายโปรตุเกสรายนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในแผนตำดีของมิเกลแต่อาจจะถูกขายในซัมเมอร์นี้เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วปล่อยยืมตัวนะครับก็ทำผลงานได้ในระดับนึงแต่ว่าพอกลับมาเนี่ยอาร์เตต้าไม่ได้เรียกใช้งานเลยนะครับแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกมันเป็นช้อยส์เลยด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือตัวเล่นอื่นๆที่จะมาแทนทางด้านจูเลียนทิมเบอร์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะซึ่งต้องบอกผมบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเขานะเขาเป็นคนถูกโยกมาแทนซินเชนโกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกต่างๆนานาที่เป็นประมาณนี้นะครับอาจจะรอซินเชนโกหายเจ็บนะครับไม่ต้องซื้อใครเพิ่มนะครับวิธีแรกก็คือเอาตัวที่มีอยู่มาโรเทชันในการใช้งานนั่นเองครับวิธีที่2ครับก็ยังไม่ซื้อนะก็คือปรับเปลี่ยนแผนการเล่นมันไปซะเลยไม่เล่นละ4กองหลังไม่เล่นละอินเวิร์ตฟูลบงฟูลแบ็คไม่เล่นละเล่นเป็น3เซ็นเตอร์ฮาฟไปเลยครับนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆตัวหลักอย่างกาเบรียล มาไกเยสนะครับวิลเลียมซาลิบ้าแล้วก็ทางด้านของเบนจามินไวท์พร้อมลงเล่นอยู่แล้วนะครับพร้อมลงเล่นอยู่แล้วทั้ง3คนเนี่ยเล่น3เซ็นเตอร์ฮาฟได้ไม่ได้มีปัญหาเลยแบ็คอัพอย่างพวกร็อบโฮดดิ้งยาคุบคีวีออร์นะครับก็เล่นได้พรุ่งนี้เล่นเซ็นเตอร์ฮาฟอยู่แล้วอาชีพอยู่แล้วนะครับก็สามารถเล่นได้ทันทีหรือกระทั่งคิเลนเทียนี่ก็สามารถปรับมาเล่นเป็นระบบ3หลังได้เช่นกันนะครับซึ่งก็เป็นแผนที่ผมคิดว่าไม่ได้เกินจริงนะไม่ได้ว่าจะยากเกินไปหรือว่าไม่น่าจะปรับไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นบ่อยครั้งว่าในเกมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะยืน11ผู้เล่นยังเป็น4กองหลังเนี่ยแต่เล่นไปเล่นมาก็สลับเป็น3กองหลังบ้างในบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็การเปลี่ยนแท็กติกก็อาจจะเป็นทางเลือกนึงที่มิเกลอาร์เตต้าอาจจะเลือกนะครับปรับไปเล่น3หลังแล้วก็เล่น 3-4-3 แบบนี้ไปเลยดันเกมรุกไปสุดตัวไปเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้อาจจะทำให้มิติการเล่นมีความแตกต่างเพิ่มเติมไปอีกก็ได้แต่ข้อไม่ดีของมันเลยก็คือนักเตะไม่ได้ถูกฝึกซ้อมมาเพื่อเล่นแบบนี้โดยเฉพาะนะครับมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็อาจจะไม่ใช่แผนการเล่นที่ดีที่สุดที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นช้อยส์ก็แล้วกันเผื่อเลือกนะครับอ่ะไม่รู้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ในมุมนี้ด้วยกันหน่อยก็แล้วกันนะครับวิธีการสุดท้ายครับนั่นก็คือการซื้อนักเตะมาเพิ่มมาเสริมไปเลยครับนะคนที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือเจ้ากันเซโลครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นคนที่เล่นในระบบที่มิเกลอาร์เตต้าต้องการได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสูตรสิทธิ์สำนักเดียวกันจาก
เป๊ปกันเดียล่านะครับก็ซินเชนโก้ที่มาเล่นแผนอินเวอร์ตฟูลแบ็กในเอมิเรตสเตเดียมคนแรกเลยเนี่ยก็มาจากแมนซิตี้เหมือนกันนะครับแล้วกับเจ้ากันเซโลเนี่ยเท่กว่าซินเชนโก้หน่อยตรงที่ว่าเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนทำให้ซินเชนโก้ตูดด้านเลยนะครับคือเป็นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหนึ่งคนที่สามารถที่จะซื้อแล้วใช้งานได้ทันทีทำได้ทันทีเล่นได้เลยทันทีนะครับถ้าได้มานะแต่ติดนิดเดียวคืออายุเยอะไปหน่อยนะครับใกล้30ละส่วนตัวเลือกอื่นๆนะครับถ้าไม่ใช่จอห์นกันเซโลเนี่ยก็อาจจะเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟไปเลยนะครับก็อย่างลาป็อกอย่างพวกมาเกฮีอะไรพวกเนี้ยก็มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่นะครับจริงๆผมคิดว่าถ้าจะเลือกซื้อจริงๆอาจจะมีตัวเลือกมากกว่านี้ในตลาดนะแต่ว่าด้วยความที่ตลาดมันก็ใกล้ปิดแล้วเนาะมันอาจจะคือไอ้นักเตะที่เขาจะขายเนี่ยเขาขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ที่จะต้องไปซื้อเนี่ยจะการไปซื้อนักเตะที่เขาจะเป็นใช้อะนะครับซึ่งมันอาจจะต้องง้างด้วยเงินกับ2ก็คือไปซื้อนักเตะที่เขาไม่ใช้เป็นตัวสำรองอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้อยากได้อย่างนั้นเนาะเราอยากเป็นทีมลุ้นแชมป์ละเราไม่ได้อยากเป็นทีมลุ้นท็อป4ละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือก the best of the best มาร่วมทีมนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะสำหรับการซื้อนะครับนะผมก็ถ้าซื้อผมอยากให้เป็นเจ้ากอนซาโลไปเลยนะเพราะว่าใช้ได้เลยไม่ต้องมาลองลุ้นลองฝึกลองอะไรอีกแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นมุมมองผมก็แล้วกันนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรถ้าซื้อหรือว่าซื้อใครอีกดีจริงๆมีข่าวแบ็คหลายคนนะก่อนที่จะเป็นยูเลียนทิมเบอร์นะก็อาจจะไปลื้อพวกนั้นไหมนะหรือมีตัวเลือกอื่นอีกลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันแล้วกันนะครับว่ามีใครในตลาดน่าสนใจบ้างครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องคอมเมนต์ว่าเอ้ยพี่เก่งเสื้ออะไรอ่ะสวยจังเลยนะฮะซื้อที่ไหนยังไงนะฮะผมชิงบอกคุณตอนนี้เลยแต่ไม่ได้บอกในคอมเมนต์นะฮะเสื้อเติร์ดเชิ้ตครับนี่ฮะเสื้อเติร์ดเชิ้ตนะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นเสื้อฤดูกาลใหม่ของอาร์เซนอล2023-2024นะก็เป็นสีเขียวเข้มนะครับนะก็คลิปกับน้ำเงินนะครับก็สวยงามผมเพิ่งได้มาเลยนะครับก็ขอบคุณทางอาริด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อแบบนี้นะครับก็ไปซื้อได้ที่อาริฟุตบอลนะครับมีหลากหลายสาขาเลยไปดูในอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้นะเขามีเว็บไซต์มีทั้ง Facebook ต่างๆนานานะครับก็ไปเสิร์ชดูก่อนราคา 2,900 บาทเท่านั้นเองไซส์ที่ผมใส่นะครับเป็นไซส์ XL นะครับนะผมสูงประมาณ170หนักประมาณ80กว่าๆนะครับก็ถือว่ากำลังดีผมว่าเสื้อในฤดูกาลนี้แต่ก่อนผมใส่ไซส์ L นะตอนนี้ผมต้องขยับเป็น XL ด้วยน้ำหนักที่อาจจะมากขึ้นนิดหน่อยแล้วผมรู้สึกว่าเสื้อมันหดเล็กลงนะฮะไม่รู้ว่าผมอ้วนหรือเสื้อมันเล็กลงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเอาล่ะผมว่า XL สำหรับคนไซส์ประมาณผมเนี่ยกำลังดีก็แล้วกันนะใครอยากจะไปซื้อก็ฝากไปอุดหนุนที่อาริฟุตบอลด้วยกันแล้วกันแล้วก็ขอบคุณอารีด้วยนะที่กรุณาส่งเสื้อมาให้นะครับนะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะว่าคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาของจูเลียนทิมเบอร์ครับมันร้าวทั้งทีมเลยไหมเขาพักไปทีเดียวเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วอยากจะแก้ไขปัญหาอย่างไรช้อยต่างๆที่ผมนำมาเสนอนะอยากเลือกช้อยไหนก็ลองว่ากันมาหรือมีช้อยอื่นเพิ่มเติมก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วกันนะครับติดตามคุยกันเนอร์ทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะครับอยากให้กำลังใจใน Facebook ส่งดาวมาให้เพิ่มเติมก็จะรักมากนะครับหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงใน YouTube ก็ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าจะบริษัทห้างร้านอยากจะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์การยินดีเลยนะครับรับบทยกเว้นพี่ๆเว็บพนันก็แล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆถูกกฎหมายเมื่อไหร่ผมเอาแน่แต่ตอนนี้ขอก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็ไม่ต้องมาแบบว่าในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะขี้เกียจตามบล็อกนะครับผมไหว้ละนะฮะจะได้เป็นพื้นที่ที่แฟนอาร์เซนอลมาพูดคุยกันจริงจังหน่อยกันแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ